การแข่งขันวอลเลย์บอลประเภททีมหญิงในศึกซีเกมครั้งที่32ที่โอลิมปิกคอมเพล็กซ์อินดอร์กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชารอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่14พฤษภาคม2566โดยทีมนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยดีกรีแชมป์ซีเกม15สมัยและเป็นแชมป์เก่าลงสนามพบกับเวียดนามรองแชมป์เก่าซีเกมครั้งที่แล้วสำหรับเกมนี้โค้ชด่วนนายดนัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยจัดผู้เล่น6คนชุดแรกลงสนามประกอบด้วยทัดดาวแจ้งหัตถยาบำรุงสุขพิมพิชยากกรำอัชราพรคงยศโสรยาพรมล่าชัชชุออนโมกศรีและปิยนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระโดยเซตแรกเป็นสาวไทยที่ทำได้ดีกว่าออกนำไป6-2จากนั้นไทยก็ทำแต้มหนีไปเรื่อยๆเป็น13-7แต่เวียดนามไม่ยอมไล่จี้มาเป็น12-14ทำให้โค้ชด่วนต้องขอเวลานอกเพื่อแก้ส่งผลให้ไทยกลับมาทำแต้มเอาชนะไป25-17ขึ้นนำ1-0เซตต่อมาในเซตที่2ทั้ง2ทีมสู้กันอย่างสูสีแต่ในเซตนี้เวียดนามมีเกมรับที่เหนียวแน่นกว่าทำให้นำอยู่12-9จากนั้นไทยก็ไล่ตีเสมอเป็น14-14แต่ในช่วงท้ายเซตทั้ง2ทีมผลัดกันทำแต้มจนเสมอกันที่19-19แต่สุดท้ายก็เป็นเวียดนามเอาชนะไป25-21ตีเสมอเป็น1-1เซตส่วนในเซตที่3เวียดนามยังคงเล่นได้เหนือกว่าไทยเล็กน้อยนำไปอยู่ที่9-7จากนั้นสาวไทยก็ไล่ทำแต้มจนนำห่างเป็น14-11หลังจากนั้นทั้ง2ทีมก็ผลัดกันทำแต้มจนสุดท้ายเป็นไทยที่เอาชนะไปได้32-30ขึ้นนำเป็น2-1เซตขณะที่เซตที่4ทีมนักตบสาวไทยเริ่มเกมได้ดีแล้วเวียดนามก็มีจังหวะเล่นพลาดทำให้ไทยออกนำ10-3จากนั้นไทยก็เร่งทำแต้มจนเอาชนะไป25-21ส่งผลให้ทีมชาติไทยชนะเวียดนาม3-1เซตด้วยคะแนน25-17 21-25 32-30และ25-21ทำให้ไทยคว้าแชมป์ซีเกมสมัยที่16มาครองได้สำเร็จ